ขอความร่วมมือหน่อยขอความร่วมมือหน่อยเดี๋ยวตำรวจเขาจะรถมาจอดตรงนี้ปุ๊บเขาจะฟิลิปปินส์ขึ้นรถแต่เขาขอความร่วมมือว่าว่าอย่าตีนะอย่ารุมนะอย่ารุมนะโอเคไหมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะชื่อวุ้นเส้นไม่วุ้นเส้นค่ะจำได้นะน้องแชมป์น้องแชมป์ดูฉันดูมากมาดูหนังพี่พศวันนี้ค่ะเป็นไงฮะสนุกดีค่ะสนุกมันมีทั้งน่ากลัวมีทั้งสนุกมีทั้งตลกนะคะตลกตัวเองด้วยมีทั้งเรื่องราวสนุกแล้วก็น่ากลัวปะปนไปปกติเราจะเห็นบทบาทของหอเราแตกในความตลกมากกว่าแต่ครั้งนี้มามีความน่ากลัวเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็มีฉากที่เป็นในประวัติศาสตร์ถูกจารึกเอาไว้ในตอนท้ายของหนังเรื่องนี้ซึ่งสองท่านก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเป็นไงลำลึกถึงไหมเหตุการณ์จริงกับวันที่แสดงอ่ะค่ะเสมือนจริงเลยเนาะเปรียบเสมือนจริงเลยคือเอาเป็นง่ายๆว่าถ้าวันนั้นใครที่ติดตามไลฟ์สดอยู่ทางบ้านไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงหรืออาจจะอยู่ในเหตุการณ์จริงก็ได้ครับก็คือว่าถ้าอยากย้อนรอยหรือว่าอยากเห็นภาพนั้นอีกครั้งนึงให้มาดูหอแต่เพราะว่าเหตุการณ์ที่ถ่ายทอดออกมาในหนังนะครับค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วก็เหตุการณ์จริงมากๆเลยตัวผมเองยังคิดว่าเป็นผู้ต้องหาอยู่เลยวันนั้นตอนที่ดูที่โลกของกระเทยอ่านนางที่นางโดนจับคนเดียวแล้วทีนี้ตอนที่ไปโรงพักไปสน.ตำรวจบอกว่าไงรู้จักกับพี่วุ้นเส้นใหญ่แล้วสิเธอรู้จักพี่วุ้นเส้นดีแล้วทำไมอ่ะตอนที่แชมป์โดนจับไปมันไม่มีใครบอกตำรวจได้ไงว่าช่วยคนไทยด้วยนะมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่วุ่นวายนะตอนนั้นแล้วคงจะควบคุมสถานการณ์ให้ไวที่สุดเราก็เลยคงซวยละมั้งก็เลยได้ใส่กุญแจมือไปโรงพักแต่เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เคลียร์ไปหมดแล้วเนาะเรื่องระหว่างกับฟิลิปปินส์เนาะก็เคลียร์กันได้ง่ายเนาะก็โชคดีหน่อยที่เราเคลียร์ได้ง่ายจะเหมาทั้งประเทศไม่ได้หรอกคือคนบางกลุ่มเป็นคนบางกลุ่มใช่ไหมบางกลุ่มใช่ไหมฮะแล้วเอาจริงพี่บุญค่ะมีคนเขาพยายามถามตลอดว่าจังหวะที่พี่หอมร่วมมือเนี่ยมันตั้งใจกระพริบตาหรือว่าส่งซิกไหมหรือยังไงตั้งใจกระพริบตาจริงๆตั้งใจกระพริบตาจริงๆอารมณ์นะเวลานั้นอ่ะเหมือนคนเดียวในสองร่างเออมันยังไงเข้าใจไหมเพราะว่าเราเข้าใจฝั่งกระเทยว่ากระเทยอ่ะก็ไม่ยอมเออแล้วเราก็คุยกับตำรวจเราก็เข้าใจในฝั่งตำรวจซึ่งตำรวจก็ขอความร่วมมือมาแบบนี้กระเทยก็อยากได้แบบนี้ทำให้เรากลายเป็นแบบว่ามันคิดเร็วแล้วกระพริบตาเออมันสองร่างในคนเดียวเข้าใจไหมแล้วอ่ะไม่มีส่งซิกนะสรุปไม่มีส่งซีป่ะไม่มีการนัดหมายไม่มีส่งซีแต่ปากเราอ่ะปากเราพูดว่าขอความร่วมมือหน่อยแล้วตาเราก็เหมือนบอกกระเทยว่าเออให้ความร่วมมือเขาหน่อยอย่างเงี้ยเขามีศัพท์กระเทยบัญญัติใหม่แล้วนะขอความร่วมมือเท่ากับเตรียมลงมือนะแม่ตายละเขาจะผิดนะจริงๆแม่แค่คิดเร็วกับพิษตาใช่ค่ะถ้าอยากดูเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังเรื่องไหนคะต้องขอความร่วมมืออีกรอบนึงนะคะขอความร่วมมืออีกรอบหนึ่งค่ะขอความร่วมมือนะคะมาชมค่ะภาพยนตร์เรื่องหอเต๋าแตกแหกสรรพยศค่ะตอนท้ายห้ามพลาดนะห้ามพลาดคุณหาขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายขอถ่ายรูปด้วยหน่อย